ะรักได้อย่างไรแม้ฉันต้องข้ามไปแต่ยิ่งฉันได้ใกล้เธอเท่าไรไม่สามารถหยุดหัวใจจากนี้ที่ฉันได้มีเธออยู่ไม่ว่าเพราะสิ่งใดอยากจะใช้ไม่สำเร็จแล้วค่ะไม่ถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจพระเอื้องว่าผมกลายเป็นเสือพญาทั้งที่ไม่มีพระจันทร์แดงได้ยังไงวิญญาณเสือพญามาสู่หมอเพื่อปกป้องคนดีจากคนชั่วคนชั่วทำชั่วไม่เลือกเวลาเสือพญาคงไม่อาจรอพระจันทร์แดงได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหมายความว่าผมจะกลายเป็นเสือตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนชีวิตผมทั้งชีวิตต้องกลายเป็นของเสือพญาครับพระเอื้องป้าขอโทษจริงๆค่ะป้าไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้พวกเราทำร้ายคุณหมอแท้ไม่เป็นไรหรอกป้าผมรู้ว่าไม่มีใครตั้งใจอยากให้มันเกิดแต่พระเอื้องรู้ไหมว่าครั้งนี้ผมดีใจนะที่ผมกลายเป็นเสือพญา
ทำให้ผมสามารถปกป้องคนที่ผมรักที่สุดเอาไว้ได้โอ้คุณหมอค่อยลงนะคะระวังค่ะครับค่ะเดี๋ยวไปรอรับยาที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าเลยนะคะยังไงหมอขอดูการอีกสัก24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติก็กลับบ้านได้นะครับคุณพยาบาลครับค่ะยังไงช่วยพาคนไข้ไปแอดมิทด้วยนะครับได้ค่ะหมอเฮ้ยเดี๋ยวๆๆนะคะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งลุกค่ะคุณหมอยังไม่อนุญาตให้ลุกเดินเองได้นะคะผมขอไปหาพี่ผมหน่อยนะครับโอ้ยเดี๋ยวค่ะยังไม่ได้นะคะคุณพยาบาลครับผมขอร้องเลยนะครับขอได้นะครับพี่ผมตายทั้งคนค่ะคุณพยาบาลครับเดี๋ยวผมเข็นเองดีกว่าครับค่ะนำไปเลยครับเฮ้ยน้องมื้อแฟนกูเขาบอกว่าจะส่งน้ำพริกมาแกว่งกับหมูฝอยมาฝากถ้าของมาถึงรอกูก่อนนะเว้ยเดี๋ยวกูกลับมากินด้วยเออได้พี่แหมห่วงเลยนะพี่แฟนเนี่ยโอ้ยมันอร่อยอ่ะนี่ของใช้ส่วนตัวของผู้ตายครับครับเสียใจด้วยนะคะขอบคุณมากครับตำรวจรออยู่ข้างนอกอะค่ะเขาอยากสอบสวนเบื้องต้นคุณพยาบาลครับผมขอคุยกับคนของผมเป็นการส่วนตัวหน่อยได้ไหมครับค่ะอ
ือถือของไอ้พรานเอิงในนี้มันน่าจะมีข้อมูลบางอย่างที่จะทำให้เราสาวไปถึงตัวไอ้เสียชาได้อยู่ถ้ากระสุนไม่โดนหัวความจำน่าจะได้นะคะน่าสิครับหัวหน้ามือถือมันพังขนาดนี้ไม่รู้จะกู้อะไรได้หรือเปล่าไปลองดูก่อนได้ไหมนะขอโทษครับผมไปลองดูก่อนแต่อย่าให้ตำรวจรู้เรื่องนี้เด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้แล้วหน่อมือเอาของลูกออกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันเขียนหัวหน้าศักดิ์สิทธิ์ไปเองไปเถอะไม่ต้องห่วงดูแลตัวเองดีนะหัวหน้าเดี๋ยวผมมาขอไปเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบกลับมานะครับไปนะครับลูกขออนุญาตครับผมร้อยตำรวจโทจตุเดชเกษมราวันพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านทงไผ่ขออนุญาตสอบปากคำคุณหน่อยนะครับเชิญครับขอบคุณครับเรื่องมันเป็นมายังไงครับมันครูปารู้นะครับว่าจะต้องให้ปากคำกับตำรวจว่ายังไงคุณครูเข้าไปเห็นเหตุการณ์นี้ได้ยังไงครับตอนนั้นฉันอยู่แถวนั้นนะคะได้ยินเสียงปืนเลยเข้าไปดูแล้วคุณครูเห็นอะไรบ้างครับเห็นคุณชันชัยนอนหมดสติอยู่ค่ะคิดว่าตอนนั้นน่าจะเสียชีวิตแล้วแล้วลูกน้องกำนันก็กำลังจะยิงคุณศักดิ์สิทธิ์พอดีฉันไปเห็นเข้ากำนันก็เลยตามฆ่าฉันแล้วเสือพญาก็ออกมาจากป่าก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะคุณครูเข้าไปในป่าทำไมครับไปกับใครครับไปกับครูหม่องค่ะตอนนั้นเรากำลังหาสถานที่เพื่อจะพาเด็กไปทัศนศึกษาแต่บังเอิญว่าพัดหลงกันนะคะก็เลยมีฉันคนเดียวขอบคุณคุณครูปริชาติมากนะครับที่ให้ความร่วมมือโชคดีนะคะที่ครูหม่องลายบอกปาว่าต้องพูดยังไงไม่งั้นแย่แน่เลยค่ะถ้าครูปาพูดความจริงเรื่องมันจะยิ่งวุ่นวายกว่านี้นะครับปาไม่พูดหรอกค่ะปาสัญญากับเราว่าจะไม่พูดเรื่องเสือพญาถ้าวันนี้ไม่มีเสือพญาหัวหน้าศักดิ์สิทธิ์อาจจะตายไปแล้วก็ได้สอนอยู่ที่ห้วยดอกแดกใหม่ๆตอนนั้นหมอสมายยังไม่ได้เป็นเสือพญามีคนบุกรุกป่าเยอะมากเลยชาวบ้านที่รักป่าเขาก็ออกมาขับไล่แต่ก็โดนยิงโดนฆ่าส่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็สู้พวกมันไม่ได้มันมีทั้งปืนทั้งเงินทั้งเส้นสายปาเข้าใจครับคุณหมอปาเข้าใจทุกอย่างถ้าครูปาเข้าใจเสือพญาผมอยากให้ครูปาเข้าใจหมอสมาด้วยเขาเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆ
าเป็นยังไงบ้างคะครูหม่องบอกว่าครูปาหลงป่าไปเจอเขายิงกันอะส้มตกใจแทบแย่แค่แผลถลอกนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าทำแผลแล้วพี่ว่าครูปาไปทำบุญซะหน่อยดีกว่าไหมคะปีนี้ปีชงหรือเปล่าคะคราวก่อนก็โดนพรานบุญมาจับตัวไปคราวนี้ก็จะโดนกำนันตามฆ่าอีกโอ้ยแต่ละอย่างพี่ละใจหายใจคว่ำไม่มีอะไรแล้วครูความจริงนะถ้าเกิดครูปาไม่ไปตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาจจะไม่รอดแค่นี้เนี่ยก็เท่ากับทำบุญสะเดาะเคราะห์ไปแล้วไงเนี่ยถ้าอย่างนั้นไปตักบาตรแล้วก็ทำสังฆทานเอาก็พอดีไหมคะบุญอะไรไม่เท่าช่วยชีวิตคนหรอกครูอย่าเพิ่งถามอะไรเยอะเลยครูปาเพิ่งกลับมาเหนื่อยผมว่าครูปาไปพักก่อนดีกว่านะครับค่ะขอตัวนะคะเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยดีค่ะเจ็บขานิดหน่อยค่ะพรุ่งนี้ก็คงหายพักก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสอนให้แทนทุกวิชาเลยไม่เป็นไรค่ะปาสอนได้ค่ะแต่มันมีวิชาพละด้วยนะครับเดี๋ยวปาให้เด็กไปวิ่งค่ะปายินดูนนท์คะสัญญามันไม่ค่อยดีเลยครับป้าพักเถอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนนทำไมไม่ไปเยี่ยมเขาล่ะผู้หญิงเวลาป่วยเขาก็อยากให้คนรักอยู่ใกล้ๆฉันไม่แน่ใจนะแม่ว่าเขาอยากให้ฉันอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าวันนี้ที่ป่าเข้าไปในป่าพอเขาไปหาหมอสมาแล้วที่หมอเขากลายเป็นเสือพญาได้ก็พอเขาอยากช่วยป่าเขารักกันนะแม่ไม่ว่าฉันจะทำยังไงฉันก็แยกเขาทั้งคู่ออกจากกันไม่ได้นนจะยอมแพ้แล้วเหรอ
ฉันเอาของมาคืนหมอของหมออะไรเหรอเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ขาดตอนที่อ๋อฝากไว้ที่ฉันก็ได้จ้ะขอบคุณครูมากนะที่ช่วยปิดเรื่องหมอไว้เป็นความลับฉันรับปากแล้วฉันก็ต้องทำตามที่พูดขอเจอหมอได้ไหมฉันอยากขอบคุณที่เขาช่วยชีวิตฉันอะไม่ต้องหรอกครูเสือพญาช่วยคนดีทุกคนจ้ะก้าหลงก้าหลงฉันขอเจอหมอหน่อยได้ไหมเถอะนะครูต้องการอะไรกันแน่ครูจะกลับมาคบกับหมออย่างนั้นเหรอถ้าครูไม่รู้ว่าครูต้องการอะไรก็อย่ามาทำให้หมอเสียใจอีกเลยฉันไม่ได้ต้องการให้เขาเสียใจฉันเป็นห่วงเขาฉันแคร์เขามากนะกาหลงไม่พอหรอกครูหมอเป็นคนดีหมอสละชีวิตเพื่อพวกเราหมอควรจะได้อยู่กับคนที่รักหมอยอมสละทั้งชีวิตเพื่อหมอโดยที่ไม่มีเงื่อนไขหรือว่าข้อโต้แย้งใดๆครูทำไม่ได้แต่การหลงทำได้หลงจะดูแลหมอเองครูกลับไปเถอะหนึ่งคนที่อันตรายไม่ควรมีใครมาเดินเคียงกันไกลเธอเท่าไรยิ่งวันไม่อยากจะเห็นเธอมาเสียงอย่าเลยมันอันตรายฉันพยายามกลั้นใจบอกเธอได้เพียงเอาคำว่ารักกลับไปหัวใจของเธออยากขอให้เธอเก็บไว้เพื่อใครที่คู่ควรต่อให้วันใจสลายที่ต้องมอง